วัสดีค่ะมาพบกับทางช่อง FK Skyver กันอีกแล้วนะคะวันนี้แบมและเด็กๆนะคะจะพาไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ภาพวาด3มิตินั่นคือ Art in Paradise นั่นเองนะคะอันนี้ที่เชียงใหม่เลยค่ะมาง่ายสะดวกสบายนะคะตามแผนที่ที่แบมลงให้เลยค่ะตรงนี้นะคะจะมีจุดถ่ายรูปหลายที่เลยค่ะตั้งแต่ป้ายเลิฟนะคะเป็นสัญลักษณ์เลยนะคะแล้วก็จะมีนี่ค่ะสะพานนะคะขึ้นไปถ่ายรูปเอาวิวสวยๆได้เหมือนเช่นกันค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันก่อนเพราะข้างนอกตอนนี้ร้อนนิดๆแล้วก็เวลาทำการนะคะ Art in Paradise จะเปิดเวลา 9:00 ถึง 1:00 ค่ะเข้ามากันแล้วที่นี่นะคะน้องๆพนักงานนะคะน่ารักและให้ความสำคัญกับลูกค้าทุกๆท่านเลยนะคะเจอมอนาลิซ่ายิ้มให้ด้วยค่ะเราเช็คตั๋วเสร็จแล้วเดินเข้ามานะคะก็จะเป็นจุดแรกอันนี้ก็คือนักปราชญ์นะคะเราก็จะมี2แก๊งกันนะคะมาสวัสดีค่ะไปครับถ่ายรูปกันไปเลยเอาเข้ามานะคะก็จะมีตรงจุดนะคะอุ้ยแบบน่าถ่ายรูปมากเลยนะคะตรงนี้มีเยอะมากนะคะมีช็อปนะคะโอเพนบุ๊กด้วยนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเหมือนกับพวกคาเฟ่ต่างๆนะคะเหมือนแบบเราเดินเข้าไปได้นะคะประมาณนี้เดี๋ยวเรานะคะจะเดินเข้าไปข้างในกันต่อเลยค่ะแต่ตอนนี้ขอเคลียร์เด็กๆกันก่อนนะคะอันนี้เราก็เข้ามาตรงโซนที่2แล้วนะคะเราก็จะเรียกว่าเป็นห้องที่2กันดีกว่าค่ะในห้องนี้นะคะจะมีภาพศิลปะหลายๆภาพนะคะแล้วก็เลือกถ่ายรูปกันตามที่เราชอบเลยนะคะโพสท่าไหนอะไรยังไงนะคะได้เต็มที่เลยค่ะตรงจุดนี้ก็อยู่กันนี่ก็คือภาพที่ได้นะคะก็เจาะมาประมาณนี้เลยค่ะนี่ก็เป็นมุมที่สวยอีกมุมนึงนะคะก็คือจะเป็นมุมนั่งเรือนะคะท่องเที่ยวนะคะป่าพี่ๆเดินไปเลยครับตกน้ำแล้วมาเลยป่าพี่ๆกินมาแล้วหลังจากตรงนี้เราก็เดินตามทางนะคะเข้ามาอีกนะคะอีกห้องนึงห้องนี้ก็คือแบบว่าโอ้โหคิดถึงทะเลกันเลยทีเดียวเชียวนะคะตรงนี้ก็มีนะคะจุดถ่ายรูปอีกเยอะมากๆรูปที่ถ่ายได้ก็จะประมาณนี้เลยค่ะตรงนี้นะคะมีเซิร์ฟสกีให้เราถ่ายรูปด้วยนะคะภาพก็จะออกมาประมาณนี้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นโซนใต้ท้องทะเลนะคะเกี่ยวกับพวกทะเลต่างๆนะคะเด็กๆปิดเทอมแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่พามาเที่ยวได้เลยนะคะตรงนี้รับรองว่าเด็กๆชอบกันมากๆเลยล่ะค่ะรูปภาพนะคะใน Art in Paradise จะวาดด้วยช่างศิลปินชาวเกาหลีนะคะก็วาดออกมาได้แบบสวยงามมากๆเลยนะคะเสมือนจริงที่สุดเลยค่ะสมกับเป็นพิพิธภัณฑ์ 3D นะคะแล้วมาอีกห้องนึงนะคะภายในห้องนี้นะคะจะมีรูปที่แบมชอบนั่นก็คือภาพเสือนะคะเสือขาวตัวนี้นั่นเองค่ะแล้วก็มีสัตว์ป่านานาชนิดนะคะมีฟ็อกซ์ด้วยนะคะหมาป่านะคะมาถ่ายรูปในห้องนี้กันดีกว่าค่ะอันนี้ก็เข้ามาอีกห้องนึงนะคะก็จะเป็นพวกศิลปะนะคะงานก่อสร้างนะคะน่าจะเป็นนครวัดนครธมแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีช้างฝึกนะคะน่าจะใช่มีทศกัณฐ์นะคะประเพณีลอยโคมของทางภาคเหนือแล้วก็นี่ค่ะรามเกียรตินะคะตรงนี้เลยเจ๊ภูฟ้าจะชอบกันมากๆเลยค่ะเจ๊น้ำปิงนะคะคนนี้ค่ะเราก็จะไปกันเป็นแก๊งแบบนี้นะคะเวลาเที่ยวเด็กๆก็จะสนุกสนานอันนี้เราก็เดินผ่านมาอีกห้องนึงนะคะที่ตรงนี้นะคะเป็นดินแดนเหมือนดินแดนมหัศจรรย์สักอย่างนะคะมีที่ถ่ายรูปเยอะเหมือนกันค่ะตรงนี้นะคะจะมีตัวอย่างการถ่ายภาพนะคะในมุมต่างๆให้เราดูนะคะแล้วเราก็เข้ามาถึงนะคะที่เราอยากดูอีกหนึ่งจุดนั่นก็คือตัวเมืองนะคะที่ใช้ตัวต่อบล็อกนะคะประกอบกันขึ้นมาเป็นเมืองนะคะแล้วก็มีรถไฟนี่ค่ะเขาจะแล่นไปเรื่อยๆนะคะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆเด็กๆก็ชอบนะคะวิ่งตามกันใหญ่เลยนะคะตรงนี้เหมือนจริงมากๆเลยค่ะ
้เป็นซิกเนเจอร์นะคะของทาง Art in Paradise เลยนั่นคือร้านกาแฟแล้วก็มีน้องเหมียวด้วยเราไปกันค่ะแล้วเราก็ตามหาน้องลาเต้เจอแล้วนะคะดาราเด่นเลยค่ะของที่นี่นะคะคือน่ารักมากๆเลยค่ะใครมานะคะจะหลงใหลกับน้องลาเต้มากๆที่นี่กาแฟก็อร่อยที่สุดเลยนะคะเจปูฟ้าก็สั่งเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าอร่อยถูกปากและโดนใจนะคะเราไปเลือกเค้กทานกับคาปูชิโน่กันค่ะตรงนี้นะคะก็มีเมนูกาแฟให้เลือกเยอะเหมือนกันนะคะใครท่านไหนไม่ทานกาแฟก็มีเมนูนันคอฟฟี่นะคะให้เลือกเช่นกันค่ะก็พี่แอนนะคะผู้จัดการที่นี่เนาะเขาจะทำเองก็เดี๋ยวพี่จะขอลองเป็นตัวนี้ใช่ไหมคะเอาเป็นบลูเบอร์รี่ชีสพายโอเคค่ะน้ำปิงกินเป็นอะไรอ่ะน่ากินมากเลยนมสดเจบูฟ้านะคะกินหมดไปแล้วแล้วก็ของที่ต้มเป็นอะไรโกโก้เหรอโกโก้เบอร์รี่ชิพพายน่าทานมากเลยนะคะปาดเป็นแมวนะคะตรงนี้ก็ถ่ายรูปกันก่อนมาหาลาเต้เร็วมาหาลาเต้เร็วแล้ววันนี้เราก็จบทริปการเที่ยว Art in Paradise แล้วนะคะท่านไหนเป็นสายถ่ายรูปแนะนำห้ามพลาดที่นี่เลยค่ะท่านจะได้รูปภาพสวยๆนะคะกับทางที่นี่เยอะแยะมากมายเลยค่ะขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามทางช่อง FK Skyver เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปให้แบมด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะอย่าลืมมาเที่ยวกันนะคะ Art in Paradise เชียงใหม่ค่ะ